สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ C3 ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟันธงกันดีกว่าว่าแอปดูดวงที่เขาว่าแม่นจริงๆแล้วมันแม่นหรือไม่แม่นแต่ก็พอเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะว่าทำไมแอปประเภทนี้ถึงได้ฮิตก็คนไทยกับความเชื่อเป็นของคู่กันค่ะคนทำแอปรายนี้เขารู้ใจเราดีเลยทำแอปประเภทนี้ออกมาหลายๆแอปเลยค่ะเช่นแอปดูดวงเนื้อคู่แอปทำนายฝันแอป24-12ราศีแอปดูดวงวันเกิดแอปดูลายมือแอปรวมคาถาบทสวดมนต์แอปดูโง่เฮงฮวงจุ้ยทำนายฝัยไปจนถึงแอปดูดวงคนรักและวันแต่งงานก็มีนะคะมาถึงคำถามที่ว่าแอปดูดวงนั้นแม่นไหมอันนี้ต้องถามคนทำแอปพวกนี้ขึ้นมาค่ะน่าตกใจเพราะว่าพอซีน่าสัมภาษณ์ถึงได้ทราบว่าเขาทำแอปทั้งหมดที่พูดมานี้เพียงคนเดียวทำคนเดียวครับทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมมิ่งกราฟิกออกแบบไอเดียก็เรื่องนี้แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับว่าจะเชื่อถือแค่ไหนนะครับก็พอแม่นบ้างนะครับและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลค่ะนั่นหมายถึงคุณต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเล่นแอปก็เหมือนเล่นเกมเอาพอสนุกแล้วกันนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้น C3 ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะโรงแรมสุดหรูออสเตรเลียจับตลาดกลุ่มผู้ใช้แอปถ่ายรูปบนสมาร์ทโฟนเป็นจุดขายเน้นตกแต่งทุกมุมให้ถ่ายออกมาสวยพร้อมแชร์ขึ้น Instagram ได้ทันทีสาวก Apple แดนปลาดิบมาต่อคิวนั่งรอซื้อ iPhone รุ่นใหม่ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ไม่หวั่นแม้จะมีพายุไต้ฝุ่นเข้าประเทศญี่ปุ่นอังกฤษเตรียมทดสอบระบบเตือนภัยบนมือถือส่ง SMS ให้คนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติหรือเกิดอันตรายที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแอปดูดวงดูเล่นพอสนุกสนุกนะคะอย่าถึงกับหมกมุ่นมากจนเกินไปหรือว่าไปเสียสตุ้งสตางค์กับความเชื่อมากจนเกินไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ